ตามมาให้แล้วนะคะกับคันตีเหยื่อปลอมในตำนานที่ราคาน่ารักก่อนปีใหม่จัดคันท่อนเดียวมาให้ลูกค้านะคะสวยดูดีตอนนี้เราก็ตาม2ท่อนมาให้ลูกค้าได้อีกแค่อย่างละ20คันนะคะก่อนที่จะเลื่อนคลิปผ่านดูให้จบนะจ๊ะใครที่มองหาคันตีเหยื่อปลอมราคาแบบน่ารักน่ารักนะคะมองหาคันไบสัน S2 หรือ SSS ตัว Mountain Bass รุ่นเก่าอย่างเงี้ยในราคา790บาทหนูแนะนำให้ลองดูเจ้าคันนี้ได้นะคะเป็นคันเคียวคู่นะคะสไตล์เจแปนนะคะตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านเรานำเสนอได้เลยนะคะข้อดีของเขาก็คือมีทั้งแบบท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนนะคะความยาว6ฟุต7นี่ข้อดีของเขาก็คือคันเขาจะมีความยาวสูงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะคะก็คือสูงขึ้นมานิดนึงปกติเขาจะทํา6ฟุต6เนาะอันนี้ให้6ฟุต7นะคะแล้วข้อสำคัญคือราคาไม่แพงได้ด้ามทรงเดียวกับสตอมนะคะสตอมขายอยู่1,990แต่เจ้าตัวนี้อยู่790บาทโอแม่เจ้าข้อสำคัญคือมาแล้วนะคะ2ท่อนพกพาสะดวกนะคะตัวท่อนเดียวเคยรีวิวไปแล้วนะคะใครที่อยากดูก็เลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะมาทั้ง2เวทเลยข้อดีของเขาก็คือพอมาเป็น2ท่อนเนี่ยลูกค้าที่อยู่กรุงเทพก็จะพกพาง่ายขึ้นเนาะเดินทางสะดวกขึ้นนะคะมาทั้งสปินแล้วก็เบสนะคะ2ท่อนเหมือนกันแล้วก็ท่อนเดียวก็มาเหมือนกันนะคะราคาเท่ากันนะคะ790บาทใครที่อยากได้ท่อนเดียวก็790บาทบวกค่าท่อ PVC 200บาทนะคะส่วนใครที่อยากได้แบบคัน2ท่อนก็790บาทบวก EMS 100บาทนะคะทุกอันมาพร้อมซองคันอย่างดีนะคะรุ่นโอนแมนนะคะคิงเงียวรุ่นโอนแมนนะคะรุ่นเคียวคุรุ่นโอนแมนนะคะข้อดีของอย่างหนึ่งของตัวนี้นอกจากเขาจะเป็นความยาว6ฟุต7แล้วนะคะลูกค้าจะชื่นชอบมากความเวทของสาย87เนี่ยตัวนี้จะเป็น10 20แน่นอน87เนี่ยจะรับเหยื่อได้ตีเหยื่อ10ถึง25กรัมนะคะซึ่งสูงมากนะในคันตีเหยื่อปลอมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น87เขาจะให้ตีเหยื่ออยู่3ถึง10กรัมนะคะตัวนี้10ถึง25นะคะมาเคาะให้ดูก่อนนะความเด้ง87นะคะเบสก็มีนะอันนี้เราไปสปินก่อนนะคะนี่ท้ายดึงนะคะนี่ไม่ได้ติดสปริงไม่ได้ติดโช๊คใดๆนะคะเอไกด์อย่างดีนะคะเป็นไกด์ซิกนะคะรองรับสายเอแล้วก็สาย PE นะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคันอเนกประสงค์นะคะตกปลาหมึกก็ได้นะลูกค้าตกปลาเก๋าอะไรอย่างเงี้ยพวกตีชัยพงชัยฝั่งอยากได้คันที่แบบหวดหน่อยแต่ราคาประหยัดแนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะเซนดีตีไก่ปลายเด้งดึงนะคะนี่เห็นปลายไหมดึงแบบโอ้โหดึงแบบลงโคนนะคะมาดู10 20กันนะคะตัวนี้จะเป็นเวท10 20นะคะรีซิสแต่งอย่างเท่นะคะด้ามแต่งนะคะทรงดีนะคะทรงสวยนะคะพกพาง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบชื่นชอบคันท่อนเดียวก็จัดตัวนู้นนะคะจัดรุ่นท่อนเดียวได้นะคะราคาคันเท่ากันมันอยู่ที่เราชอบนะคะส่วนเรื่องความเหนียวไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันแต่หนูเข้าใจนะบางคนเขาชื่นชอบคันท่อนเดียวแบบพกไปตกทั่วไปแบบเขาเรียกอะไรอะขี่มอไซค์ตะเวนตีอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบคันท่อนเดียวนะคะเพราะว่ามันไล่รอยต่อเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะบางคนเขาก็ชอบแบบนี้อันนี้สิบยี่สิบเห็นได้ชัดเลยหนูว่ามันกึ่ง12-25ของไดว่าเลยนะคะถ้าสิบยี่สิบเนี่ยเด้งไหมก็ยังเด้งอยู่แล้วปลายล่ะเป็นอย่างไรโอ้ปลายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสั่นเด้งสะใจตีปลาเก๋าจัดเวทนี้ก็ได้นะถ้าใครที่ตั้งใจไปตีเหยื่อใหญ่นะตัวเวท10 20เนี่ยเล่นเหยื่อน้ำหนัก12ถึง30กรัมนะคะซึ่งเยอะมากนะในคันตีเหยื่อปลอมที่หนูเจอนะคะปกติหนูขายเนี่ยคันเวทสาย10 20เนี่ยเขาจะเล่นเหยื่ออยู่ประมาณ7ถึง20กรัมเต็มที่อันนี้ให้ถึง12 30กรัมนะคะซึ่งเยอะมากแล้วข้อสำคัญคือได้ด้ามเท่แบบสตอมสปินไปแล้วนะคะมาต่อกันที่เบสหน่อยนึงนะคะมาดูเบสกันบ้างนะคะสาวกเบสนะคะนี่รีซีดสวยนะคะเป็นรีซีดไกลปืนอย่างเท่นะคะตัวนี้จะเป็นเวท87นะคะเหยื่อก็10ถึง25มาดูกันว่าเบสเป็นอย่างไรก็ยังเด้งเหมือนกันนะคะเรื่องเด้งเนี่ยสะใจแน่นอนนะคะเจ้าตัว87เนี่ยตกประช่อนข้างทางนะคะเจอทรงสว่าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะจะเห็นได้ว่าอ่อนกว่า10 20นิดนึงนะคะเซนดีตีไกลเหนียวนุ่มแน่นอนนะคะข้อดีของเขาคือความเหนียวของเขาไม่ใช่เหนียวย้วยนะคะเหนียวย้วยเนี่ยไม่ดีนะเวลาเราอัดปลาแล้วมันไม่คืนตัวนะคะนี่มาดู10 20กันบ้างนะคะ10 20ก็เล่นเหยื่อ12ถึง30กรัมอย่างที่บอกนะคะเบสก็จะแข็ง10 20ก็จะแข็งกว่า87นิดนึงนะคะ
หนูว่า10 20เค้าอ่ะประมาณ12 25ของพวกค่ายไดว่าพวกอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเด้งดีนะคะสเปคเดียวกันหมดนะคะเอาอย่างนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคันท่อนเดียวก็สั่งคันท่อนเดียวนะคะใครที่ชื่นชอบคัน2ท่อนก็สั่งคัน2ท่อนนะคะเหนียวเหมือนกันเพราะหนูงัดทั้งคู่เลยก็เหนียวทั้งคู่นะคะจัดด่วนๆนะคะวันนี้ที่ร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะสั่งด่วนนะคะคันเคียวคุนะคะเอาท่อนเดียวหรือ2ท่อนเอาสปินหรือเบสเอาเวท87หรือ10 20ครับพี่เอากี่คันแจ้งมาได้เลยนะคะน้องแอดมินเขาจะได้สรุปยอดให้นะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะถ้าค่าส่งเหมานะคะคันเบสนะคะ2ท่อนเนี่ยส่งครั้งนึง EMS 100บาทนะคะขอ 1-5 คันเนี่ย EMS 100บาทรวมเพื่อนมาสั่งได้นะคะประหยัดไปเยอะถ้าเป็น2ถ้าเป็นท่อนเดียวเนี่ยคัน790บาทเท่ากันนะคะแต่มีค่าท่อ PVC 200บาทนะคะรวมเต็มที่4คันนะคะเต็มที่4คันใน1ท่อนะคะหนูขอ200บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งแค่นั้นเองนะคะ easy quickly มากๆนะคะใครที่แบบเพื่อนกัน 3-4 คนอยากจะตกพร้อมกันจัดด่วนนะคะก็มันประหยัดไปเยอะนะคะถ้าสมมุติคุณสั่งคันเดียวคุณเสียค่าส่ง EMS 200คันท่อนเดียวใช่มั้ยถ้าเกิดคุณรวมกัน3คนคุณประหยัดไปแล้ว400บาทนะไม่ต้องมาเสียอีกรอบนึงจะได้คันเบสอีกคันนึงแล้วนะคะนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆนะคะจากหาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะจ๊ะไปแล้วจ้า